สวัสดีค่ะ FC ของครัวพยูนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆ นะคะมาตัดผักกวางตุ้งค่ะวันนี้เราจะทำเมนูกวางตุ้งผัดไข่นะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะความสุขที่ว่านั้นนะคะก็คือการได้กินผักที่ปลอดสารพิษนั่นเองค่ะเราก็มาเริ่มตัดกันเลยค่ะมีไม่มากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าปลูก1ซองเนี่ยนั่นหมายความว่า 80% เนี่ยเราต้องแบ่งให้หนอนให้หอยทากไปกินบ้างนะคะ เหมือนกับประมาณว่าโดนเรียกค่าคุ้มครองอะค่ะเพื่อนๆได้กินสัก 20% ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพค่ะต้นนี้ดูท่าว่าจะแก่ไปนิดนึงแล้วอะค่ะเพราะว่าออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ง่ายมากๆแล้วก็ง่ายที่สุดตั้งแต่ทำคลิปมาด้วยค่ะแต่มันมีอยู่สิ่งนึงที่เราอยากจะทำขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นเด็กชนบทใช่ไหมคะเราพอจะมีพื้นที่หลังบ้านนิดหน่อยเราก็ปลูกผักทานเองเพราะฉะนั้นนี่คือความภูมิใจที่เราปลูกผักทานเองนะคะแล้วก็ผักของเราก็ปลอดสารเคมีด้วยค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอให้เพื่อนๆใส่ใจสุขภาพด้วยนะคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะสำหรับวันนี้ครัวพยูนก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ